คือประจักษ์พยานชัดเจนที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสสำคัญที่หาได้ไม่บ่อยนักหากจะมีคำถามว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่แห่งหนตำบลใดในโลกนี้หรือภูมิภาคต่างๆของไทยทำไมจึงมีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนี้เราจะไปหาคำตอบจากประวัติศาสตร์เมื่อ769ปีที่ผ่านมาดังนี้แดนความไทยเอามาเป็นแดนไทยสร้างชาติไทยเอาไทยแดนพร้อมหลังจากที่อาณาจักรน่านเจ้าถูกชาวมองโกลรุกรานชาวไทยได้ถอยร่นลงมาตามแนวแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งมิตรภาพแยกกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นพวกแล้วต่างก็ไปสร้างบ้านแปลงเมืองตามกำลังความสามารถกระจัดกระจายกันไปตามลุ่มน้ำต่างๆตามแต่หัวหน้าชุมชนจะพาไปเช่นไทยใหญ่สร้างอาณาจักรที่ลุ่มน้ำสารวินไทยน้อยแยกลงมาทางทิศใต้ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ใหญ่มากสร้างอาณาจักรตามแนวแม่น้ำโขงและลุ่มน้ำเจ้าพระยากล่าวโดยเฉพาะไทยน้อยหลังจากอพยพมาแล้วชาวไทยกลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของพ่อขุนบางกลางท่าและพ่อขุนผาเมืองได้ขับไล่ขอมออกไปจนสิ้นอิทธิพลในปีพุทธศักราช1792พ่อขุนบางกลางท่าได้สถาปนากรุงสุโขทัยซึ่งมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเป็นราชธานีแห่งแรกของสยามและอภิเษกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์พระร่วงและนับเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของไทยนับถึงปัจจุบัน769ปีหลังจากขึ้นครองราชแล้วพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ทรงจัดระเบียบและทำนุบำรุงบ้านเมืองที่ถูกภัยสงครามมาเป็นแรมปีนั้นให้กลับฟื้นคืนสภาพโดยเร็วพร้อมๆกับกระตุ้นขวัญกำลังใจอาณาประชาราษฎร์ขุนศึกทหารกล้าให้เตรียมการพร้อมรบตลอดเวลาในสมัยกรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยพระมหากษัตริย์จะมีพระนามขึ้นต้นว่าพ่อขุนนั่นแสดงถึงความใกล้ชิดผูกพันระหว่างกษัตริย์กับประชาชนโดยพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระนามขึ้นต้นด้วยคำว่าพ่อขุนมีสามพระองค์คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหลังจากสิ้นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วพระมหากษัตริย์จะขึ้นต้นพระนามว่าพญาทั้งนี้เพื่อยกฐานะพระมหากษัตริย์ให้สูงขึ้นต่อมาในรัชกาลพญาลิไทยพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เฟื่องฟูมากจึงมีแนวคิดธรรมราชาตามคติพุทธขึ้นมากล่าวคือใช้หลักธรรมะหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาปกครองประเทศทำให้พระนามขึ้นต้นของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชสมัยพญาลิไทยเรียกว่าพระมหาธรรมราชาเมื่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับคติพราหมณ์มาจากขอมโดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพหรือเทวราชาทรงเป็นเทพหรือเทวดามาปกครองมวลมนุษย์จึงใช้คำขึ้นต้นพระนามกษัตริย์ว่าสมเด็จในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้เพิ่มคำว่าพระบาทนำหน้าคำว่าสมเด็จขึ้นจึงเรียกว่าพระบาทสมเด็จโดยเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับราชวงศ์ของไทยนับตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มาจนถึงปัจจุบันมีกษัตริย์ปกครอง8ราชวงศ์รวม49พระองค์ราชวงศ์ที่1ปกครองสมัยสุโขทัยคือราชวงศ์พระร่วงปกครอง120ปีโดยทับเหลื่อมกับสมัยอยุธยา27ปีมีกษัตริย์ปกครอง9พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นต้นราชวงศ์ที่2ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์อู่ทองครั้งที่1ปกครอง20ปีมีกษัตริย์2พระองค์ครั้งที่2ปกครอง21ปีมีกษัตริย์2พระองค์กล่าวโดยสรุปราชวงศ์อู่ทองปกครอง41ปี
มีกษัตริย์ปกครอง4พระองค์กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระราเมศวรเป็นต้นราชวงศ์ที่3ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์สุพรรณภูมิครั้งที่1ปกครอง18ปีมีกษัตริย์2พระองค์ครั้งที่2ปกครอง160ปีมีกษัตริย์11พระองค์กล่าวโดยสรุปราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครอง178ปีมีกษัตริย์ปกครอง13พระองค์กษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณภูมิที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นต้นราชวงศ์ที่4ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์สุโขทัยปกครอง61ปีมีกษัตริย์7พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นต้นราชวงศ์ที่5ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์ปราสาททองปกครอง58ปีมีกษัตริย์4พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชวงศ์ที่6ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์บ้านพลูหลวงปกครอง79ปีมีกษัตริย์6พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระเทพราชาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตราชวงศ์ที่7ปกครองสมัยกรุงธนบุรีคือราชวงศ์ธนบุรีปกครอง15ปีมีกษัตริย์1พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชราชวงศ์ที่8ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์คือราชวงศ์จักรีปกครอง227ปีนับถึงปีพุทธศักราช2552มีกษัตริย์9พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์หรือแม้กระทั่งผู้หนีร้อนมาพึ่งเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารก็ได้รับพลานิสงส์ดังกล่าวนับว่าเป็นบุญของคนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่พระบารมีได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมดังนั้นจึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดในโลกนี้หรือภูมิภาคต่างๆของไทยจึงมีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และจะดำรงคงอยู่เช่นนี้ตราบชั่วนิจนิรันดรหมดเวลาสำหรับข่าวภาคค่ำประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลวันลอยกระทงนะคะเราสองคนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ